รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านและก็น้องๆหนูๆทุกๆท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการดนตรีไทยไอดอลนะคะครูเล็กนฤมลโพธิเวศนะคะแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาแต่เพียงผู้เดียวด้วยก็คือจะมีครูเน่งนะคะแล้วก็มีพี่นักดนตรีไทยไอดอลด้วยครูเน่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่เล็กด้วยนะครับก็ผมชื่อเน่งนะครับก็เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็น่าจะคุ้นเคยจากเพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาสนะครับผมใช่ก็คุณเคยกับคุณหนึ่งกันมาปีสองปีแล้วด้วยนะสำหรับในรายการดนตรีไทยไวไซส์ดนตรีไทยปัจจุบันก็คือดนตรีไทยไอดอลนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณเล็กแล้วก็คุณหนึ่งไม่ได้มากันแค่สองคนเนาะก็คือจะมีพี่นักดนตรีไทยไอดอลก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอีกเครื่องดนตรีชนิดนึงนะคะแล้วก็พี่นักดนตรีไทยไอดอลท่านอื่นๆแต่วันนี้มาอีกเครื่องดนตรีชนิดนึงนะคะที่คิดว่าผู้หญิงเนี่ยไม่น่าจะเล่นแต่ก็เล่นในการเป็นนักดนตรีไทยเนาะก็คือต้องเล่นน้อยมีน้อยใช่ไหมคะ
แล้วก็เดี๋ยวมาทราบแรงบันดาลใจจากพี่กันนะคะวันนี้แนะนำตัวหน่อยพี่ครีมนะคะชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะกัญญาอินทรบุตรครีมค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาบัณฑิตราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะคะก็คือศึกษาต่อในระดับปริญญานะคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็คือน้องครีมได้ศึกษาอยู่ที่ไหนนะคะอ๋อวิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะอ๋อต้องมีนักดนตรีเด่นๆดังๆจากสถาบันนี้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็วันนี้กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยานะคะมาดูแรงบันดาลใจก่อนนี่ในการเลือกเครื่องดนตรีก่อนหน้านี้พี่ครีมได้มีเครื่องดนตรีอีกชนิดนึงมาโชว์ถูกไหมคะใช่ค่ะก็คือจะเข้แต่วันนี้เป็นเครื่องกระทบเนาะใช่ค่ะซึ่งหายากนะที่ผู้หญิงจะเล่นครับทำโมนเราทำโมนไม่ใช่อันนี้คือเรียกว่าอะไรนะคะโทนใช่ไหมแต่ในความทำโมนของพี่ครีมถึงมาเลือกเล่นกรองจริงๆมีไหมคุณครูเหน่งที่ผู้หญิงจะเลือกเล่นเครื่องดนตรีกระทบมีครับมีครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอย่างเครื่องดนตรีไทยเนี่ยเขาจะนิยมเล่นในวังนะในรั้วในวังทีนี้บางช่วงบางยุคเนี่ยเขาก็นิยมทำวงหญิงล้วนครับใช่ก็เลยทำให้นักดนตรีหญิงเนี่ยต้องมาหัดพวกเครื่องหนังอย่างโทรมานาเนี่ยด้วยครับแล้วมีหัดเครื่องหนังที่ใหญ่กว่านี้ไหมคะสำหรับนักมีครับมีตีกองแขกมีกองแขกได้อะไรเงี้ยครับแล้วอย่างกองใหญ่ๆกว่านั้นนะกองทัดกองทัดตะโพนนะครับก็มีผู้หญิงตะโพนเอาเปิงอะคะเปิงก็มีเหมือนกันครับอย่างพี่ครีมเล่นได้ไหมคะอ๋อหนูไม่ยังไม่ได้ค่ะและถ้าเป็นเครื่องกระทบมีชนิดอื่นๆไหมเอ่ยนอกจากโทนโทรมานากองแขกค่ะอ๋อก็คือเครื่องกระทบที่เป็นเครื่องไม่ใหญ่นักใช่ไหมคะถ้าสำหรับเปิงนี่ถือว่าเปิงเขาเรียกเปิงมังถูกไหมใช่ครับเปิงมังคอกนะครับก็จะหาจัดว่ายากไหมคะหาเล่นต้นไปหญิงเล่นเปิงมังคอกน้อยหน่อยเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะนะครับต้องใช้ความคล่องตัวสูงครับและจริงๆคือมีถูกต้องครับมีครับนั้นย้อนกลับมาที่เครื่องชนิดนี้เนาะอันนี้มีแรงบันดาลใจอย่างไรและมีใครเป็นแรงบันดาลใจในแรงจูงใจเลยที่ทำให้เราเหมือนมาเลือกเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะความรู้สึกหนูมองว่าผู้หญิงเล่นในนี้แล้วดูเท่ดูเจ๋งมากดูเจ๋งใช่ค่ะเราก็เลยอยากจะเจ๋งและในความเจ๋งเนี่ยในการเรียนเนี่ยยากไหมเจ๋งแบบที่เราได้คิดไว้ไหมในตั้งแต่ขั้นต้นนะคะก็ตอนแรกก็คิดว่าแค่ตีเฉยๆไม่มีอะไรหรอกจนกระทั่งครูที่แบบหนูนับถือเขาแบบเขาสอนนี่ด้วยค่ะเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาสอนหนูแบบหลักการตีให้มันมีเสียงยังไงให้มันแบบสว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตีแบบสอนจนหนูเลือดออกติดเอาเลือดออกอีกแล้วติดหนังกองเลยค่ะเครื่องดนตรีไทยทุกชนิดนี่จะต้องอาบเลือดเหรอหรือไงคุณเอกยังไงคุณเอกอธิบายสิเดี๋ยวน้องๆตกใจกลัวแล้วนะก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือผมได้ยินคือเหมือนความเป็นความตั้งใจที่แบบอยากทำไม่ได้เนาะถึงแค่นั่งมือเราเลือดออกแล้วเราก็ไม่หยุดอ๋อแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ได้เกิดก็คือน้องๆอย่าเพิ่งกลัวไปอันนี้คือเป็นความมุมานะพยายามบากบั่นของพี่ครีมมากกว่าที่เหมือนพยายามอยากจะทำให้ได้ใช่ไหมคะก็คืออาจจะใช้เวลาเยอะในการฝึกฝนจนเขาเรียกอะไรนะสรีระของร่างกายเราอะเนาะมันก็มีความเปราะบางนะคะพอเราตีอะไรไปซ้ำๆก่อนที่จะด้านเนี่ยก็คืออาจจะแตกก่อนแต่ก่อนแต่มันไม่ได้เจ็บถึงที่เราจะทนไม่ได้ถูกไหมคะใช่ทนไหวไหมคะโอ้ทนได้ค่ะอ๋อทนได้เพราะฉะนั้นพี่ครีมทนได้น้องๆหนูๆทนได้แน่นอนนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเป็นโทนลมนาอาบเลือดไม่ใช่เป็นอยู่ที่วิทยาลัยนี่คือโทนเป็นสีแดงกันโทนเป็นสีแดงครูที่วิไลบอกว่าถ้าเลือดอาบหน้ากองก็จะเป็นศิลปินเลยค่ะโอ้โหนี่เป็นความเขาเรียกเป็นแรงบันดาลใจขั้นสุดเนาะขั้นสุดนอกจากความเท่ที่เรารู้สึกแล้วเรายังรู้สึกว่าเราจะไปได้ไกลนั้นน้องๆกลับไปตีให้เลือดอาบได้ไหมช่วยได้ไหมผมว่าซ้อมไม่ถูกต้องอ๋อซ้อมให้ถูกต้องนะก็คือถูกต้องด้วยถึงจะเลือดอาบแต่ว่าเราก็ระมัดระวังไม่ได้ถึงขนาดที่ต้องเลือดอาบทุกคนแล้วถึงจะได้ดีเนาะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือฝึกฝนอย่างถูกวิธีนะคะถูกวิธีแล้วทำซ้ำๆเนาะการเล่นดนตรีก็คือเราต้องถูกวิธีแล้ว
ทำอย่างสม่ำเสมอนะคะอันมีแรงบันดาลใจแล้วแรงบันดาลใจจากคุณครูล่ะคุณครูเนี่ยสำคัญเลยนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อก็เล่นด้วยค่ะแบบคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นนักดนตรีไม่ค่ะคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณพ่อเขาแบบเล่นแต่แบบไม่ได้เป็นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบสมัครเล่นเหมือนคุณเล่นงานอดิเรกใช่ค่ะเขาเป็นงานอดิเรกใช่ค่ะแบบพวกงานวัดอะไรอย่างนี้เขาก็แบบไปตีกองยาวอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าที่บ้านอาจจะมีวงดนตรีของที่บ้านหรือเปล่าที่บ้านไม่มีไม่ยุ่งเกี่ยวกับดนตรีเลยค่ะอ้าวแล้วคุณพ่อไปตีกองยาวอย่างไรแต่แบบว่างานอดิเรกของพ่อใช่ค่ะก็ไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆใช่ค่ะอ๋อและอันนั้นก็คือเป็นไอดอลหรือเป็นแรงบันดาลใจของเราด้วยสำหรับคุณพ่อใช่ไหมแรงบันดาลใจดีกว่าแรงบันดาลใจก็คุณพ่อตีกลองยาวเราก็เลยอยากจะตีกลองบ้างใช่เพราะเรารู้สึกว่าเท่มันเท่นะคะและในการฝึกฝนฝึกซ้อมมันแตกต่างกับจะเข้อย่างไรหมายถึงว่ามันจะต้องฝึกมากฝึกน้อยกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องโทหรือเครื่องรองใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคฝึกมากฝึกน้อยยังไงคะหนูว่าสำหรับหนูฝึกมันเท่าๆกันเลยค่ะเพราะว่ามันแตกต่างระหว่างของเครื่องมือใช่ไหมคะแบบเหมือนจะเน้นที่เสียงนี้จะเป็นยังไงของเครื่องดนตรีนั้นนะคะแล้วก็ไอ้นี่ก็จะเป็นอีกอย่างนึงสำหรับจะเคก็จะเป็นอีกรูปแบบใช่คนละทักษะกันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ค่ะถ้าหนูใช้เวลาหรือในการฝึกฝนฝึกซ้อมหรือเวลาในการเรียนอ่ะมันไหวหรอกับอันนู้นเราก็ต้องหนักอันนี้เราก็ต้องหนักอะไรไหวค่ะก็มันจะมีแบบชั่วโมงเรียนนี้ค่ะชั่วโมงเรียนวิชาเอกหนู3ชั่วโมงใช่ไหมคะก็จะทุ่มกับจะเข้แล้วก็ส่วนเวลาว่างหนูก็มาเล่นนี่มาเล่นอ๋อมาเล่นโทนละมานานใช่ค่ะอ่ะแล้วเวลาฝึกซ้อมที่เราจะต้องสอบต้องสอบทั้งหมดหรือเปล่าคะไม่ค่ะสอบแค่นี้อย่างเดียวสอบแค่จะเข้ใช่ค่ะส่วนโทนละมานานก็คือเป็นเครื่องไมเนอร์เครื่องโทนที่ว่าเราเล่นในวงใช่ค่ะประกอบจังหวะอันนี้ประกอบไปด้วยเล่นอยู่กับวงอะไรบ้างวงอย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็คือวงเครื่องสายไทยอยู่ตลอดเลยค่ะเครื่องสายไทยก็คือที่มีจะเข้มีซออะไรใช่ค่ะแล้วก็จะมีโทนละมานาอยู่ใช่ค่ะมีวงมโหรีด้วยมโหรีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอ๋อมีทั้งวงเครื่องสายกับวงปี่พาทย์มาผสมกันค่ะแต่ว่าเราจะย่อแบบย่อส่วนของพวกปี่พาทย์ให้เล็กลงมาหน่อยก็เท่ากับว่าอยู่ได้ทุกวงเราเท่และเด่นทุกวงไว้มีถ้าสำหรับวงมหาวิทยาลัยเราได้เล่นเครื่องนี้ไหมคะหนูเล่นนี่บ่อยกว่าจะเข้ค่ะและคุณครูจะว่ายังไงไหมคะเขาไม่ว่าค่ะไม่ว่าก็คืออยู่ที่ลูกศิษย์อยากที่จะไม่ว่าหรอกถ้าสอบได้ถ้าสอบได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราเอาตัวรอดได้ไหมเอ่ยได้ค่ะได้เห็นไหมน้องๆหนูๆลองดูพี่ครีมเป็นตัวอย่างนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะเครื่องเอกเท่านั้นพี่ครีมก็คือเครื่องที่เป็นรองก็คือให้ความสำคัญเหมือนกันหมดเพราะว่าเราอาจจะนำไปต่อยอดในการเขาเรียกใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าในการอาชีพในอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ไม่ได้จำเป็นว่าจะเล่นได้เครื่องเดียวเล่นได้มากกว่า1ชิ้นหรือ1ชนิดเครื่องดนตรีก็สามารถนำไปประกอบอาชีพประกอบวิชาชีพได้นะคะแล้วในการประกวดน้องครีมเนี่ยนำเครื่องนี้เข้าประกวดเขาด้วยหรือเปล่าก็เคยไปคัดเลือกอยู่ค่ะแต่ไม่ติด อันนั้นคัดเลือกอะไรคะลองบอกให้น้องๆได้ทราบก็วงเนี่ยค่ะวงมโหรีเป็นการประกวดประเลงประลองเพลงประเลงโหรีใช่ไหมใช่ค่ะยังไงนะคะครูเน่งชื่ออาจจะพูดยากนิดนึงประลองเพลงประเลงโหรีครับประลองเพลงประเลงมโหรีค่ะเอาใหม่สิคะพี่ครีมก็คือได้เอาโทรมานาค่ะเข้าแข่งขันประลองเพลงประเลงมโหรีค่ะในรายการอะไรนะคะรายการของธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพโอ้เขาสนับสนุนครับทางด้านดนตรีไทยนะคะก็อันนี้ก็คือนำไปประเลงว่าอย่างนั้นใช่ค่ะและเราได้เข้ารอบหรือเราได้อะไรอย่างนี้ไหมคะตอนนั้นไม่เข้ากับวงระดับมัธยมใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงไหนลองบอกความรู้สึกในการตั้งแต่เริ่มซ้อมในการไปประกวดและหรือที่ไม่ได้รางวัลเนี่ยเรารู้สึกยังไงบอกให้น้องๆได้ทราบความรู้สึกหนูก็มันมีเฟลนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะแล้วฝึกฝนฝึกซ้อมเยอะไหมคะเยอะค่ะก็เลือดออกก็ครั้งนั้นเหมือนกันค่ะ อยู่กับเลือดอีกแล้วนะคุณเอง
ช่างน่ากลัวจะเป็นศิลปินน้องครีบอกว่าจะเป็นศิลปินไม่ได้เพราะนั้นเล่นทุกเครื่องดนตรีจะมีเลือดทั้งนั้นเลยมันมีเสี้ยนอยู่หรือเปล่าเอ๊ะกูเลยเห็นก็เรียบๆอยู่นะเขาแบบว่าจะไถตรงนี้ก็จะแบบเสียดสีกับหนังกองค่ะมันก็เลยเปิดหนังด้านนอกอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะก็เลยจะเปิดก็เลยทำให้แล้วแต่ก็ไม่น่ากลัวเนาะเด็กน้องๆก็ได้ยินแต่เลือดแล้วน่ากลัวไม่ใช่ก็คือพี่เขาฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างหนักนะคะก็คือแล้วแต่เราจะเลือกแต่อันนี้คือพี่ครีมเขารู้สึกว่าเขาจะมุมานะพยายามมากๆนะคะเพราะเขาเป็นนักดนตรีอาชีพเนาะเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นนักดนตรีอาชีพนะคะก็เท่ากับว่าพี่ครีมเนี่ยไม่ได้ถึงกับที่จะรู้สึกว่าท้อแท้ถ้าไม่ได้รับรางวัลถูกไหมค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องๆหนูก็นำไปจำเป็นตัวอย่างได้เลยไม่จำเป็นต้องชนะเหมือนที่ครูเหน่งได้บอกถูกไหมคะครูเหน่งเคยรู้สึกเคยแพ้หรือเคยมีความรู้สึกที่จะแบบว่าที่ไม่ชนะแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันท้อมีแบบนั้นไหมคะมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะแต่ว่าเวลาที่เรากลับมาที่เป้าหมายอะครับว่าเอ้ยจริงๆแล้วอันนี้ผมว่าอันนี้เวิร์กมากเลยที่แบบทุกคนที่เล่นดนตรีอะครับลองถามตัวเองว่าจริงๆเนี่ยมาเล่นดนตรีเนี่ยมาทำไมเหมือนเราค่อยๆกลับไปเช็คตัวเองตลอดเวลาว่าเออจริงๆแล้วเราเล่นแค่ความสุขอย่างเดียวไหมหรือเรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างเราก็กลับไปที่ตรงนั้นนะครับว่าเออเราเล่นทำไมผมว่าอันนี้พอเรากลับไปตรงนี้มันก็จะมีเหมือนแรงผลักดันเนาะครับกลับมาอีกทีนึงค่ะแล้วลองแนะนำเพลงในช่วงแรกเนาะเลยไม่ได้พูดถึงว่าที่นำมาโชว์ค่ะชื่อเพลงอะไรนะคะเพลงในช่วงแรกเป็นเพลงต้นวรเชษนะครับต้นวรเชษแล้วในส่วนความเด่นของโทรมนาก็จะเป็นโทรมนาเนี่ยเป็นเครื่องหนังนะครับซึ่งเครื่องหนังของไทยเนี่ยเราจะเล่นเรียกว่าเป็นหน้าทับนะครับซึ่งหน้าทับมันก็จะเป็นเหมือนแพทเทิร์นบางอย่างที่เราซ้ำไปซ้ำมานะครับก็คือจะเป็นที่คุณเองกับน้องครีมได้บริเวณไปในช่วงแรกนะคะเรียกว่าหน้าทับเนาะความสัมพันธ์ของทนรมนาและในช่วงท้ายในช่วงท้ายเป็นเพลงอะไรนะคะในช่วงท้ายเราจะเป็นเพลงมอลำดาบนะครับวันนี้ที่เอามา3เพลงเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเป็น2ไม้นะครับแล้วก็ช่วงที่เราจะเล่นต่อไปเนี่ยจะเป็นหน้าทับลาวก็จะมีเดี๋ยวเราจะเล่นอีกเพลงนึงด้วยใช่แล้วก็ตอนปิดท้ายเราจะเป็นหน้าทับปรบไก่2ชั้นครับปรบไก่2ชั้นนะคะอันที่จะบรรเลงต่อไปก็คือหน้าทับลาวนะคะช่วงแรกก็อย่างที่คุณหนึ่งได้บอกไปแล้วนะคะเป็นหน้าทับหน้าทับ2ไม้หน้าทับ2ไม้หน้าทับลาวแล้วก็ปรบไก่ปรบไก่ใช่ครับปรบปรบไม้ปรบไก่สองสามปีมาแล้วที่อยู่ด้วยกันยังปรบอยู่เลยแล้วก็เช่นเคยคุณเอ่งจะโซโล่จะเคใช่จะเคครับจะเคนะคะแล้วก็พี่ครีมก็จะเป็นโทนธรรมดาคุณเล็กก็จะตามต้วมเตี้ยมไปด้วยสิ่งที่พยายามไปกับพี่ๆนะคะนั้นเดี๋ยวมาชมเพลงในช่วงนี้นะคะThank you.
มื่อสักครู่คุณเล็กแอบโซโล่ไปหน่อย อย่างที่บอกเนาะทุกครั้งก็คือจะบอกว่าขออภัยขอโทษสำหรับความเป็นนักชิง นักชิงสมัครเล่นด้วยนะคะครับเพลงนี้มายุราภิรมย์นะครับก็พูดถึงนกยูงแต่เมื่อกี้นั้นนกยูงน่าจะวิ่ง วิ่งเร็วไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไม่ได้จบแต่เพลงเท่านี้เนาะคุณเองกับพี่ครีมก็จะมีอีกบทเพลงหนึ่งนะคะที่ว่าเป็นปรบไก่เมื่อสักครู่หน้าทับปรบไก่ใช่ไหมคะมาเล่นหรือมาบรรเลงโชว์อีกนะคะนั้นวันนี้ทอดคุณเล็กต้องขอลาไปด้วยบทเพลงสุดท้ายเนาะนะคะก็คือมอนรำดานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่ครีมนะคะคุณเองคุณเล็กนะคะก็คือจะมอบแรงบันดาลใจหรือความรู้สึกที่กระตุ้นนะคะที่อยากจะให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้หันมารักดนตรีไทยของเรานะคะที่เป็นดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองของชาติไทยเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนำปรับไปฝึกฝนถ้าใครที่สนใจอยู่แล้วไปฝึกฝนฝึกซ้อมแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะถ้าเกิดสนใจก็กลับมาเรียนรู้จากพวกเราก็ได้นะคะหรือติดต่อเข้ามาก็ได้นะคะทางเราก็ยินดีให้คำตอบหรือให้คำปรึกษาได้สำหรับทุกๆท่านด้วยนั้นวันนี้เราต้องขอลาทุกๆท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะในวันและเวลาเดิมนะคะค่ะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ